สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริยานุชปราบสกุลตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสายตะกูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคคำถามและประโยคคำตอบ Answer and Question ไปดูกันเลยค่ะประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Who เป็นประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นบุคคลและบุคคลนั้นจะต้องเป็นประธานของประโยคไปดูตัวอย่างบทสนทนากันเลยค่ะ Who is your friend? Tom is my friend. ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Whom เป็นประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นบุคคลและบุคคลนั้นจะต้องทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคไปดูตัวอย่างบทสนทนากันเลยค่ะ Whom did you kick? I kick Bob. ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Who'sเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของมาดูตัวอย่างบทสนทนากันเลยค่ะ Whose church is this? This church is John. ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย What? เป็นประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นสิ่งของเวลาความคิดไปดูตัวอย่างบทสนทนากันเลยค่ะ What is your name? My name is Sudhaประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย which เป็นประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบที่เฉพาะเจาะจงเพราะจะมีคำตอบให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ Which church do you like best? The green or the red? The green one. ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย why เป็นประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นเหตุผลโดยมากมักใช้ becauseไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ Why do you come late? Because I get up late. ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Where เป็นประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นสถานที่ไปดูตัวอย่างบทสนทนากันเลยค่ะ Where will you go next week? I will go to Japan next week. ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย When เป็นประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบเป็น When เวลาไปดูบทสนทนากันเลยค่ะ When will you go to Japan? I will go to Japan next week. ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย How เป็นประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นอาการหรือวิถีทางไปดูตัวอย่างบทสนทนากันเลยค่ะ How are you? I'm fine. ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยคคำถามและประโยคคำตอบแบบง่ายๆที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับบทเรียนนี้คุณครูขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ